สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับรับ8,900กับผมเพื่อนจะมานะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ครับผมอยู่ที่เรือนจำจังหวัดจันทบุรีนะครับผมจะนำท่านผู้ชมไปดูในเรื่องของกิจกรรมที่เกิดขึ้นที่นี่นะครับในเรื่องของ5 ก้าวย่างครับในเรื่องของ5 ก้าวย่างในแต่ละพื้นที่นะครับทางกรมราชทัณฑ์ก็มีการสั่งการให้ดำเนินการนะครับเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็รวมถึงเพื่อเป็นการสร้างอนาคตที่ดีให้กับผู้ต้องขังด้วยนะครับเอาเป็นว่าในเรื่องของ5 ก้าวย่างที่จันทบุรีนั้นจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามชมกันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมครับตอนนี้ครับผมก็อยู่ภายในบริเวณเรือนจำจังหวัดจันทบุรีแล้วนะครับซึ่งท่านผู้บัญชาการก็มารอรับแล้วก็จะให้ข้อมูลในเรื่องของ5 ก้าวย่างนะครับอย่างที่ผมบอกท่านผู้ชมไปเมื่อช่วงต้นรายการนะครับเอาเป็นว่าก่อนที่จะไปดูแต่ละจุดเรียนถามท่านผบ.เลยละกันนะครับเอาประเด็นหลักเลยเรื่อง5 ก้าวย่างนี่มีรายละเอียดยังไงครับท่านค่ะ5 ก้าวย่างนี้จะเป็นนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะคะซึ่งให้นโยบายแนวทางปฏิบัติกับเรือนจำและทัณฑสถานทั่วประเทศเนื่องจากเราเนี่ยจะประสบปัญหาในเรื่องความแออัดของผู้ต้องขังผู้ต้องขังมีจำนวนมากแล้วก็เกินความจุของเรือนจำจังหวัดจันทบุรีขณะนี้นะคะมีจำนวน 2,160 คนในขณะที่ความจุของเราจริงๆเนี่ย 1,274 ฉะนั้นปัญหาของการที่มีผู้ต้องขังแออัดและแน่นมากก็ต้องมีแนวทางปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพนะคะในการควบคุมและการแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัยนะคะก็มีนโยบายในเรื่อง5 ก้าวย่างซึ่งจะเป็นในเรื่องเกี่ยวกับ9 ย่างที่1จะเป็นเกี่ยวกับการป้องกันปราบปรามยาเสพติดโทรศัพท์มือถือและสิ่งของต้องห้ามนะคะ9 ที่2ซึ่งจะต้องเป็นสเต็ปที่ดำเนินการต่อไปเมื่อ9 ที่1ดำเนินการแล้วนะคะก็คือในเรื่องของการจัดระเบียบภายในเรือนจำนะคะคนอยู่จำนวนมากสัมภาระหรือสิ่งของต่างๆที่ใช้ชีวิตในขณะต้องโทษเนี่ยมีจำนวนมากเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการจัดระเบียบนะคะเมื่อจัดระเบียบเรียบร้อยก็9 ย่างที่3ก็คือในการฝึกระเบียบวินัยผู้ต้องขังนะคะให้เคารพกติกาการปฏิบัติหรือกฎข้อบังคับที่เรามีอยู่นะคะเพื่อจะใช้ชีวิตร่วมกันได้โดยปกตินะคะเมื่อสภาพต่างๆ3ด้านเนี่ยเรียบร้อยก็จะเป็น9 ที่4ก็คือการพัฒนาจิตใจนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมโดยใช้โครงการอบรมหลักสูตรหลักษาสมาธินะคะเข้ามาพัฒนาจิตใจผู้ต้องขังนะคะและ9 ที่4เมื่อดำเนินการเรียบร้อยทั้ง4 ก้าวแล้วเราก็ต้องเผยแพร่นะคะให้สังคมภายนอกเนี่ยรับรู้และยอมรับในการดำเนินงานของเราแล้วก็เพื่อที่จะร่วมแก้ไขนะคะเมื่อผู้ต้องขังเมื่อเราคืนคนดีสู่สังคมที่พร้อมแล้วออกไปภายนอกสังคมภายนอกก็คือต้องร่วมมือในการที่ว่าจะรับแล้วก็แก้ไขให้โอกาสแก่ผู้ต้องขังเพื่อเป็นพลเมืองดีของชาติต่อไปครับซึ่งใน5 ด้านตรงนี้นะครับท่านผู้ชมวันนี้เป็นโอกาสดีเราจะได้เห็นในทุกด้านนะครับในวันนี้ที่มาซึ่งจริงๆในเรื่องของการตรวจหรืออะไรก็แล้วแต่ทางนี้จะทำเป็นประจำอยู่แล้วนะครับทำเป็นเขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับเป็นกิจวัตรอยู่แล้วประจำวันนะครับซึ่งจะทำอยู่แล้วซึ่งเป็นสิ่งที่พี่ๆเขาทำกันทุกวันปฏิบัติกันทุกวันนะครับวันนี้เราก็มีโอกาสได้มาถ่ายทอดเรื่องราวที่เกิดขึ้นในตรงนี้นะครับมาให้ท่านผู้ชมนั้นได้รับรู้และรับทราบกันนะครับเป็นว่าเดี๋ยวไปกันเลยแล้วกันนะครับทางด้านไหนครับท่านผู้บอกตอนนี้นะครับนะครับเชิญครับท่านผู้บอกครับในจุดแรกที่เราจะเข้าไปนี่มีตรงไหนที่เราได้ทำกิจกรรมกันค่ะที่จะเข้าไปนะคะจะเป็นแดน 5ซึ่งเป็นผู้ต้องขังเด็ดขาดคดีเสร็จเด็ดขาดหมดแล้วนะคะเราก็จะมีกิจกรรมให้เห็นว่าเช้ามาเนี่ยผู้ต้องขังเราจะรวมผู้ต้องขังเพื่อเข้าแถวเคารพธงชาตินะคะในตอนเช้าก่อนที่จะแยกย้ายกันไปรับการฝึกวิชาชีพนะคะก็จะมีการออกกำลังกายท่า10 ท่าพยายมนะคะเพื่อฝึกสุขภาพร่างกายผู้ต้องขังให้แข็งแรงในส่วนของอย่างนี้นะคะยากครับกับผมนายฤทธิ์พงษ์คำเพชรเจ้าพนักงานราชทัณฑ์สำนักงานปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานควบคุมแดน6ตั้งแต่เวลา8 นาฬิกาถึงเวลา17 นาฬิกายอดผู้ต้องขังแดน6 816คนขณะปฏิบัติหน้าที่เหตุการณ์ปกติครับแต่เราจะไปแดน5นะคะตอนนี้ก็เราเข้ามาในพื้นที่ของบริเวณแดน5เรียบร้อยแดน5ค่ะอันนี้จะเป็นกิจวัตรที่เขาทำเป็นประจำทุกวันอยู่แล้วกิจวัตรประจำวันก็คือการรวมแถวเคารพธงชาติในตอนเช้าก็ผมนายกิตติยศธนมูล
จ้าพนักงานราชทัณฑ์ชำนาญงานปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับแดน5ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 17:00 นญาติผู้ต้องขังภายในแดน5 782คนป่วยโรงพยาบาล นอก1คนออกสาร5คนระหว่างปฏิบัติหน้าที่เหตุการณ์ปกติครับครับอันนี้ก็จะเป็นกิจวัตรที่เขาทำเป็นประจำทุกวันอยู่แล้วนะครับคุณผู้ชมที่เกิดขึ้นภายในนี้นะฮะแล้วทีนี้ในเรื่องของจากตรงนี้แล้วเนี่ยมีสเต็ปตรงไหนต่อเดี๋ยวเป็นพี่นี่ก็ได้นะครับเป็นวางครับครับทุกขังในนี้จะประมาณ800คนนะก็จะว่า6:00 นก็จะตื่นนอนเสร็จก็จะสวดมนต์ถ้าประมาณสัก40นาทีเสร็จแล้วก็ลงมาจากห้องเวลา7:00 นนะครับเสร็จแล้วก็ลงมาทำกิจวัตรต่างๆอาบน้ำแปรงฟันรับทานอาหารเสร็จแล้ว8:00 นก็มาเคารพธงชาติตามสเต็ปนี้เลยครับเคารพชาติแต่ก็จะทำกายพิหาร15พยายมที่เป็นนโยบายของกรมของกระทรวงยุติธรรมนะไอ้15พยายมเนี่ยครับมันเป็นยังไงครับทำไมต้องเป็น15นี้มันเป็นแบบของกระทรวงนะเป็นท่าของกรมของกระทรวงนี่ก็ให้ทหารทั่วประเทศฝึกเหมือนกันเพื่อให้ขังมีระเบียบมีวินัยแต่จริงๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นการออกกำลังกายออกกำลังกายฮะออกกำลังกายแล้วก็ได้วินัยทำเพื่อความหนักขี่ความพร้อมได้วินัยนะฮะตรงนี้เป็นพื้นที่บริเวณอาบน้ำนะครับของผู้ต้องขังนะครับอันนี้มีการจัดโซนดูแลกันยังไงครับท่านก็เคยจะกำหนดพื้นที่อันนี้จะให้ใช้โดยเราจะมีป้ายประกาศติดไว้เลยนะคะว่าช่วงกำหนดเวลาที่อาบน้ำในช่วงเช้าก็7:00 นถึง7:30 นหลังจากนั้นเราก็คือจะปิดนอกจากห้องสุขาก็จะเป็นในโซนนั้นนะคะอันนี้ก็ให้เวลาใช้งานเหมือนกันก็คือวันนึงจะมีสองรอบค่ะอาบน้ำรอบเช้ากับรอบเย็นค่ะรอบเย็นก็14:45ถึง15:30ครับน้ำเช้าเย็นส่วนห้องสุขานี่ก็คือการใช้ในภารกิจประจำวันก็โดยปกติค่ะนะฮะนี่เดี๋ยวไปดูตรงส่วนของฝึกอาชีพก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีกิจกรรมวันนี้ที่เขาบอกเตรียมไว้แล้วในเรื่องของการที่จะตรวจแต่ผู้ขังนี่ไม่ทราบค่ะไม่ทราบล่วงหน้ามาก่อนแต่ทางทีมงานที่เตรียมไว้แล้วนะครับจะเป็นการตรวจผู้ต้องขังก่อนขึ้นเรือนนอนซึ่งโดยปกติในก่อนขึ้นเรือนนอนผู้ต้องขังเราจะต้องตรวจตัวร่างกายคือไม่ให้นำสิ่งของต้องห้ามหรือสิ่งใดๆเนี่ยติดตัวขึ้นไปเพราะมีพื้นที่นอนในนั้นจะมีเตรียมไว้ให้พร้อมเรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมครับอันนี้เป็นบริเวณในพื้นที่ของโรงฝึกงานะนะครับซึ่งที่มีการฝึกสอนอาชีพให้กับผู้ต้องขังนะครับพูดถึงการฝึกอาชีพที่นี่มีสอนอะไรบ้างครับค่ะก็จะแบ่งเป็นของผู้ต้องขังชายนะคะก็คือจะมีที่แดน5และแดน6นะคะจะเป็นการฝึกย่อยอาชีพในเรื่องของโรงงานช่างไม้นะคะส่วนหนึ่งโรงงานช่างไม้เพื่อผลิตเฟอร์นิเจอร์นะคะในส่วนของต่างๆแล้วก็จะเป็นการเจรนายพลอยนะคะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของจังหวัดจันทบุรีนะคะในส่วนของแรงงานรับจ้างที่เห็นส่วนหนึ่งก็คือจะเป็นการทำผ่านพุ่มนะผ่านพุ่มเงินพุ่มทองนะคะแล้วก็มีโรงงานแหโรงงานอวนนะคะอันนี้ในส่วนของผู้ต้องขังชายจะมีสินค้าในเรื่องพลอยนะคะก็จะเป็นตัวหนึ่งที่เราผลิตเองก็จะมีอยู่ในส่วนหนึ่งค่ะก็จะเป็นการแกะสลักนะคะแกะสลักพลอยนะคะส่วนในเรื่องการเจรนายในหลายๆด้านนี้ก็จะเป็นแรงงานรับจ้างนะคะเพื่อฝึกทักษะเบื้องต้นในการที่ว่าผู้ขังเนี่ยจะได้มีความรู้เบื้องต้นพอออกไปนี่ก็คือหน่วยงานต่างๆนี่ก็สามารถรับไปทำงานได้เลยนะคะอาจจะฝึกเพิ่มเติมค่ะงานไม้ก็จะเป็นเฟอร์นิเจอร์ผลิตภัณฑ์เครื่องเรือนนะคะแล้วเราก็จะมีร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์อยู่ด้านหน้าเรือนจำในการที่ว่าเผยแพร่ผลิตผลจากผู้ต้องขังมาเลือกชมมาเลือกซื้อได้ได้ค่ะแล้วในส่วนของทางแดนผู้ต้องขังหญิงค่ะมีอะไรอยู่ในบ้างครับพี่ชาชีผู้ต้องขังหญิงนี่ก็จะมีการประกอบอาหารนะคะแล้วก็เบเกอรี่ซึ่งเบเกอรี่เนี่ยเราผลิตนอกจากจำหน่ายภายในหรือด้านหน้าเรือนจำแล้วเนี่ยก็จะมีเอกชนภายนอกมารับไปเช่นร้านอาหารฝากจันทร์
นะคะก็จะสั่งเบเกอรี่เราเนี่ยเพื่อที่จะไปให้ลูกค้าในวันเกิดซึ่งจะรับเกือบทุกวันนะคะก็เป็นการสนับสนุนฝีมือผู้ต้องขังแต่ถ้าคนทั่วไปสมมติว่าหน่วยงานรัฐหรือเอกชนที่ทราบตรงเนี้ยคือหลายท่านอาจจะยังไม่ทราบนะครับสามารถที่จะสั่งใช้บริการได้อาหารเบรกก็มีได้ค่ะมีไหมให้พวกเบรกมีค่ะค่ะเราพร้อมในเรื่องของการจัดเบรกนอกจากนี้ในแดนหญิงเนี่ยก็จะมีในเรื่องการตัดเย็บเสื้อผ้าเสริมสวยซักรีดเสื้อผ้านะคะกาแฟโบราณครบหมดค่ะผ่านพุ่มที่เห็นนี้ที่แดนหญิงก็จะมีเช่นกันก็ต้องฝากท่านผู้ชมนะครับว่าผลิตภัณฑ์ของที่นี่หลายคนถ้ามองในส่วนของงานที่มาจากราชทานเนี่ยอาจจะมองในเรื่องของเฟอร์นิเจอร์เป็นหลักที่จันทบุรีนะครับมีเรื่องของพลอยก็มีเบเกอรี่นะฮะจัดอาหารว่างผ่านพุ่มมาสั่งที่นี่ได้มาใช้บริการที่นี่ได้นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวจากจุดนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของกระบวนการในการที่จะตรวจค้นล็อกเกอร์นะครับแล้วก็ในส่วนของไปดูเรียนผู้ต้องขังกันนะครับว่ามีความเรียบร้อยเป็นระเบียบขนาดไหนครับเจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการอยู่ในพอดีนะครับนี่จะเป็นล็อกเกอร์ผู้ต้องขังจะสังเกตว่าเราเนี่ยจะกำหนดตู้เก็บสัมภาระเพื่อที่จะมีเวลามีพื้นที่กั้นไว้ชัดเจนเพื่อที่ว่าถ้าไม่ใช่กำหนดเวลาก็ไม่สามารถที่จะเข้ามาไขหรือเก็บสัมภาระได้เราจะมีทะเบียนคุมนะคะจะมีหมายเลขที่ตู้ก็จะคุมว่าเนี่ยตู้หมายเลขนี้เนี่ยคือผู้ต้องขังคนใดเป็นคนใช้นะคะกุญแจที่มีเนี่ยจะมีกุญแจสำรองด้วยเพื่อที่ถ้าเมื่อเราต้องการจะตรวจค้นถี่โจมนะคะเราต้องสามารถที่จะตรวจค้นโดยที่ว่าผู้ต้องขังอยู่บนเรือนนอนนะคะเราก็สามารถตรวจค้นได้นะคะอันนี้ก็คือมีสิ่งที่ว่าเขามีเป็นของเครื่องใช้ประจำตัวเครื่องใช้ประจำวันของรับประทานยามว่างค่ะค่ะก็คือจะมีที่เก็บให้เพียงเท่านี้ถ้าเกินจากนี้เนี่ยเราก็จะประชาสัมพันธ์ในช่วงที่ล็อกเกอร์ยังไม่เพียงพอนะคะแต่ขณะนี้เนี่ยล็อกเกอร์เนี่ยมีเพียงพอแล้วส่วนที่เกินเนี่ยก็จะส่งคืนญาติไปเพราะเราไม่มีที่จะจัดเก็บก็ต้องบอกทางญาติด้วยว่าเอ๊ะเท่านี้นะของที่เต็มแล้วนะอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยฮะก็จะมีการเท่านี้ประกาศบอกอยู่ตลอดอยู่แล้วสิ่งของเครื่องใช้เนี่ยก็จะซื้อเท่าที่จําเป็นไม่ต้องซื้อมากักตุนไว้จากร้านค้าเพราะว่าถ้าซื้อมาจํานวนมากเนี่ยก็จะไม่มีที่เก็บคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมกับท่านผบ.เข้าไปอยู่ในพื้นที่ของบริเวณเรือนนอนใช่ไหมฮะเรือนนอนของผู้ต้องขังนะครับแต่เมื่อสักครู่นี้เมื่อกี้เห็นมีการตรวจก่อนที่จะต้องตรวจด้วยครับค่ะต้องตรวจก็คือเพื่อป้องกันการลักลอบนำสิ่งของต้องห้ามหรือสิ่งที่เราไม่อนุญาตให้เข้าห้องนอนในห้องนอนจะมีเฉพาะเครื่องนอนให้เท่านั้นนะคะด้วยปัญหาของพื้นที่มีจำกัดนะคะเราก็จะไม่อนุญาตให้นำอาหารหรือเครื่องดื่มเข้าไปในเรือนนอนเราจะมีน้ำไว้บริการก๊อกน้ำดื่มเราไปดูในห้องขังก่อนนะครับว่ามีความสุขลักษณะหรือว่าอนุความสะดวกได้ขนาดไหนนะครับเชิญค่ะเปิดห้องไหนครับนี่ค่ะห้องนี้จะบรรจุผู้ต้องขัง40คนนะคะ40คนเราจะมีผังที่นอนตามผนังเนี่ยนะคะจะเป็นเบอร์นะคะเป็นเบอร์ที่ผ้าห่มจะสกรีนเบอร์ตามที่นอนแล้วก็จะมีป้ายซึ่งระบุชื่อนะคะชื่อของผู้ต้องขังจะได้รู้ว่าที่นอนตรงนี้เนี่ยเป็นของใครในขณะเดียวกันเราจะมีผังด้านนอกซึ่งเป็นผังเดียวกันกับจุดต่างๆเหมือนกันเลยเหมือนกันก็เลยก็จะมีเบอร์อย่างที่เห็นนะครับเบอร์ปั๊บปั๊บปั๊บตามนี้เลยนะครับอันนี้คือเรียบร้อยปกติค่ะนะฮะห้องต้องอยู่ในสภาพอย่างนี้ตลอดนะคะเมื่อเข้ามาก็คือนี้เมื่อจะออกก็คือต้องมีการจัดระเบียบเอาไว้อย่างนี้มันก็จะเป็นช่องแต่ละคนแต่ละคนตามหมายเลขนี่ก็เป็นทางเดินสาธารณะนะครับก็สามารถที่จะไปทางก๊อกน้ำตรงด้านหลังจะเป็นก๊อกน้ำดื่มแล้วก็ห้องสุขาที่จะใช้นะคะแต่ในขณะที่ถ้าผู้ต้องขังแน่นพื้นที่ตรงนี้ก็มีความจำเป็นจะต้องใช้นอนด้วยก็ปรับไปตามสภาพสถานการณ์แต่อย่าให้แน่นเลยแล้วกันนะครับก็คือเราไม่ต้องการให้แน่นแต่โดยสภาพที่เราไม่สามารถจะกำหนดได้ว่าห้ามเข้านะคะแต่จะให้อย่างนี้เราก็มาเลยเนาะไม่ให้ท่านบอกว่าจะได้ไม่ต้องดูแลคนเยอะค่ะคือเราไม่ต้องการใช้คำว่ายินดีต้อนรับนะคะแต่คือเข้ามาเราก็คือต้องดูแลให้ถูกสุขลักษณะนะคะเพราะว่าคนอยู่จำนวนมากเนี่ยการที่ว่าจะต่อเนื่องในเรื่องของเชื้อโรคเนี่ยมันเป็นโอกาสและที่มีโอกาสเป็นไปได้นะคะเพราะฉะนั้นต้องคำนึงถึงความสะอาดนะคะแล้วก็ตามด้วยความมีระเบียบเรียบร้อย
ท่านผู้ชมครับตรงนี้ครับเป็นพื้นที่เรียกได้ว่าเป็นพื้นที่อเนกประสงค์ก็ว่าได้ค่ะนะครับในการจัดกิจกรรมต่างๆเป็นโรงยิมเป็นพื้นที่ในการที่ทำกิจกรรมของทางเรือนจำก็ถือว่าโอ่งโถงแล้วก็กว้างขวางมากนะครับอันนี้มาพูดถึงกิจกรรมตรงนี้กันก่อนแล้วท่านผบ.คือกิจกรรมอะไรเป็นโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาจิตใจผู้ต้องขังนะคะโดยนำหลักโครงการของสักษาสมาธินะคะของหลวงพ่อวิริยังสิรินทโรมาใช้ในการพัฒนาจิตใจของผู้ต้องขังนะคะเมื่อก้าวที่1 2 3เนี่ยเราดำเนินการไปเรียบร้อยแล้วในเรื่องการสถานที่หรือระเบียบวินัยอันนี้ก็เป็นเรื่องของจิตใจนะคะที่เราจะต้องพัฒนาจิตใจให้ผู้ต้องขังให้พร้อมโดยให้เขาเรียนรู้แล้วก็นำหลักการปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยมาใช้ในการปฏิบัติหรือขณะที่ใช้ชีวิตในขณะต้องโทษรวมถึงสามารถนำไปใช้เมื่อภายหลังพ้นโทษสามารถนำไปใช้ในครอบครัวหรือในสังคมต่อไปได้นะคะซึ่งจริงๆไม่ใช่เฉพาะผู้ต้องขังนะฮะคนทั่วไปนะครับถ้ามีโอกาสศึกษาในเรื่องของการใช้สมาธิหรือว่าศีลสมาธิปัญญาเนี่ยสามอย่างเนี่ยนะครับก็ถือว่าเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับแล้วทีนี้อยากให้ท่านผบ.พูดถึงในเรื่องของการสังคมภายนอกที่จะให้โอกาสกับคนที่จะเดินออกจากไปจากตรงนี้ที่ได้รับการขัดเกลาจากที่นี่ออกไปปัญหาอย่างที่เรานำเสนอไปแล้วนะคะว่าเรือนจำนอกจากการควบคุมแล้วเนี่ยเราก็ดำเนินการในเรื่องแก้ไขพัฒนาพฤติกรรมไขนะคะซึ่งการพัฒนาเนี่ยก็คือไม่ใช่เพียงแค่ทางด้านการศึกษาการฝึกวิชาชีพแต่ยังมีการพัฒนาจิตใจนะคะเมื่อผู้ต้องขังพ้นโทษไปแล้วเนี่ยไปอยู่กับสังคมภายนอกอยากจะฝากในเรื่องของการดูแลรับช่วงต่อจากราชทัณฑ์นะคะถ้าสังคมภายนอกเนี่ยไม่ให้โอกาสกับผู้ต้องขังไม่รับเข้าทำงานหรือไม่ให้ความช่วยเหลือโอกาสที่จะไปกระทำผิดซ้ำเนี่ยมีโอกาสได้สูงนะคะนอกจากครอบครัวแล้วก็จะต้องมีสังคมภายนอกเพราะบางคนเนี่ยเข้ามาด้วยปัญหาทางสังคมทางเศรษฐกิจหลายๆด้านนะคะก็อยากจะฝากว่าถ้าสังคมภายนอกประพฤติปฏิบัติตามระเบียบกฎข้อบังคับหรือกฎหมายนะคะก็จะไม่เกิดการกระทำผิดและเราก็จะไม่พบกับผู้ที่กระทำผิดซึ่งต้องเข้ามาต้องโทษอยู่ภายในเรือนจำซึ่งปัญหาการเข้ามาต้องโทษเนี่ยมีจำนวนมากนะคะแล้วก็เกิดความแออัดนะคะแล้วก็เป็นปัญหาในการในเรื่องงบประมาณด้วยส่วนหนึ่งวิธีที่ดีที่สุดก็ควรจะไม่กระทำผิดนะคะและเราก็ไม่จำเป็นจะต้องเข้ามาภายในถูกไหมคะโดยใช้หลักเนี่ยในเรื่องของกฎระเบียบกฎหมายหรือใช้หลักทางพุทธศาสนานะคะในการปฏิบัติหรือในชีวิตประจำวันก็จะสามารถป้องกันในสิ่งเหล่านี้ได้ท่านผู้ชมครับแล้วก็อีกเรื่องนึงที่อยากจะฝากไว้สำหรับเอาเป็นคนมาทำงานหรือคนทั่วไปแล้วแต่เมื่อเกิดปัญหานะครับค่อยๆคิดใช้สติในการแก้ไขนะครับค่อยๆวางแผนคิดย้อนกลับไปก่อนปัญหามันเกิดจากอะไรก็หาทางกลับไปแก้ไขมันนะครับเชื่อว่าทุกคนทำได้ครับโดยวิธีการใช้หลักในทางพุทธศาสนานี่แหละครับเข้ามาขัดเกลาวันนี้ต้องขอบคุณท่านผบ.มากนะครับที่ให้นำผมนะครับและท่านผู้ชมเนี่ยมาเห็น5ก้าวย่างที่เกิดขึ้นภายในเรือนจำซึ่งผมเชื่อว่าไม่ใช่เฉพาะในเรือนจำนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของก้าวย่างที่4เนี่ยกิจกรรมอย่างเงี้ยคนที่อยู่นอกเรือนจำก็สามารถนำไปปรับใช้ได้ในชีวิตตนเองหรือว่าขนขวาที่จะหาในเรื่องของการฝึกศีลสมาธิแล้วก็ปัญญานะครับวันนี้ต้องขอบคุณท่านผบ.แล้วก็ทีมงานมากนะครับขอบคุณมากครับในการอบรมตรงนี้ทำไมสนใจที่จะมาอบรมครับก็ที่แรกก็ยังไม่รู้ว่าเข้ามาอบรมแล้วจะได้อะไรมั่งก็ยังแบบกลัวมากอึดอัดเพราะอย่างเราเครียดแล้วก็เลยแบบลองดูพอได้เข้ามาแล้วก็รู้สึกว่าสบายขึ้นแต่ก็ยังตัดไม่หมดคิดว่ามันจะเป็นประโยชน์กับเราเมื่อเราออกไปใช้ชีวิตอยู่ข้างนอกแน่นอนครับเป็นประโยชน์มากแน่เพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมบอกเลยว่าผมครึ่งชีวิตและอายุ40กว่าแล้วก็เพิ่งได้มารู้จักสมาธิและผมว่าเห็นข้อดีของมันที่ได้เกิดขึ้นแม้วันเนี้ย
มันเป็นระยะเวลาสั้นๆที่ว่าไม่กี่วันแต่เรายังเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้จึงตั้งใจว่าเมื่อเราออกไปเนี่ยเราก็ยังจะปฏิบัติต่อท่านผู้ชมครับกิจกรรม59ย่านนะครับที่เกิดขึ้นที่เรือนจำจันทบุรีนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่เกิดขึ้นซึ่งจริงๆทางกรมราชทัณฑ์นะครับมีนโยบายให้ดำเนินการในทุกพื้นที่นะครับในเรือนจำของกรมราชทัณฑ์และนี่ครับจุดสุดท้ายที่ผมยืนอยู่เป็นเหมือนกับว่าจุดวางแสดงสินค้าที่เกิดจากงานฝีมือของผู้ต้องขังที่อยู่ในเรือนจำของจังหวัดจันทบุรีครับเป็นงานฝีมือเป็นงานไม้ที่ราคาไม่แพงนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นงานคุณภาพงานฝีมือที่น่าสนใจเลยทีเดียวมีโอกาสแวะเวียนมาดูนะครับแล้วก็ฝากกันไว้นะครับสำหรับกิจกรรมดีๆอย่างนี้กับรายการรับแบบพันเก้าครับวันนี้เป็นเวลาของรายการแล้วนะครับผมพุทธันจะมาลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสวัสดีครับ